เกาหลีใต้เป็นรองแชมป์และญี่ปุ่นอันดับที่3ส่วนเอเชียนแชมเปี้ยนชิพเมื่อปีที่แล้วไทยเป็นแชมป์นะครับจีน2แล้วก็ญี่ปุ่น3ในรอบแรกเนี่ยกลุ่มละ3ทีมนะครับกลุ่มละ3ทีมนั่นกลุ่มละ4ทีมนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละทีมแข่งขันกันทีมละ3นัดอันดับ1 2ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปไปไขว้สายนะครับเมื่อวานเราก็ชนะไปแล้วครับไทยได้อยู่ในกลุ่ม B นะครับในภู B กับญี่ปุ่นไทเปและก็เวียดนามในขณะที่ภู A นั้นก็มีเกาหลีใต้คาซัคสถานจีนและก็อิหร่านหยอดบ้างครับไทยสบายๆครับวิลาวันอภิญญาพงศ์บอกแล้วเจ้าเล่ห์อัมพรย่าผาลุสลาต้อมคำเสิร์ฟติดบล็อกครับบล็อกเอาไว้ออนุมาหยอดติดบล็อกอีกไม่ยอมขึ้นบล็อกมาได้ทัชออนุมารองไว้เรียกบอลแล้วครับตกทันทีอัมพรโดนบล็อกกลับครับโอ้โหโอ้โหก้าวเลยครับตอนนี้5ทีดู5ทีหัวครับเกิดตรงนี้อนุมาสิทธิลักษ์ตบลงครับมากอบม้าเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ปิยุรัตน์ไปน้อยนะครับแล้วก็นุสิลาต้มคำยังตามอยู่1แต้มนะครับอนุมาเสิร์ฟเสิร์ฟเสียอีกครับไม่ยอมนำฮะไทยเราต้องนิ่งกว่านี้หน่อยฮะเวียดนามเสิร์ฟมาหยอดยังไม่ตายครับยังไม่ตายเคาะสวนกลับมาอ้าวเกือบตายเองมาริกาตบลงต้องเสร็จมาริกาครับมานี่คนนี้นุสลาครับคนตบนี่มาริกากล่าวเลยครับ9ต่อ10อัมพรย่าผาเสิร์ฟเล่นยากจริงๆครับโค้ชบอกอย่าเล่นยากเล่นยากจริงๆเสิร์ฟไม่เอาเลยเล่นเนี่ยมันง่ายๆหน่อยเพราะว่าชนะญี่ปุ่นมาแบบสบายๆความจริงก็ไม่สบายนะครับแต่ก็ไม่ยากเอาชนะมาเนี่ยเซตแรกญี่ปุ่นได้22แต้มเซต 2-3 เนี่ยญี่ปุ่นได้20แต้มไทย25ครับลูกเอกติดบล็อกเวียดนามนำไป12แล้วครับอาจจะต้องเรียกเวลานอกไปบนหน่อยฮะดูฮะตีลูกเอ็กไม่ข้ามครับมานิกวิลาวันเวียดนามเสิร์ฟตบโดยออนุมาเหนียวซะด้วยเวียดนามตีไม่ตายยอดตั้งมาตบมาคุยยังโหนได้ครับมาปืนจิตตั้งเองยอดโดยมานิกาเวียดนามบุกใหม่ตบมายังรองได้นุสลาหัวเสาตบไม่ได้ครับน่ากว่าจะได้แต่ละแต้มนี่หนักหนาสาหัสครับยังตามอยู่2แต้มโค้ชออสครับข้างหลังมีโค้ชปิยะครับโค้ชปิยะหรือว่านัทพลศรีสมุทรนาคครับเอาบอลแรกไม่ดีครับเวียดนามตีมาเอารับสบายตั้งไว้มาริกาตบไม่ข้ามครับแม่เราตีไม่ดีครับวันนี้บอกตรงตีแล้วอึดอัดแทนครับตีเสียเวียดนามจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเงียนทีหูเงียนทีส่วน
เออเนี่ยนะฮะมันได้อย่างงี้ครับต้องออนอุมาต้องหนักๆแบบนี้มาถึงจะได้ผลดูทีครับในจังหวะที่นี่ครับไฮบาออนอุมาจากด้านหลังครับเผินขึ้นมาเลยเรียบร้อยเลยครับเสิร์ฟครับวิลาวันเวียดนามตบติดบล็อกยังรองได้อยู่ขึ้นไปหยอดเอาม่าปิยนุชเบรกโอ้มีดิฟด้วยฮะเบรกเอียด12ครับ12 13ตามอยู่ตามเดียวมณิกาหันไปดูหน้าน้องบอกโอ้โหมันเบรกเก่งนี้หยอดเสิร์ฟหยอดวิลาวันตบมาปิยนุชรับว่าได้หัวสาวตบโดยออนอุมาเรียบร้อยเลยอัดเข้าใส่แล้ว13เท่ากันค่อยเข้าฟอร์มหน่อยครับโอ้โหไม่งั้นตีมันอึดอัดอึดอัดครับเสิร์ฟเสียเสิร์ฟทิ้งเสิร์ฟกว้างตีออกตบอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยลุกตัวไม่ค่อยเข้าที่เวียดนามตบทะลุบล็อกครับโดยบูทีฮัวเวียดนามกลับขึ้นไปนำใหม่เหมือนกันเมื่อวานนี้นะครับบูทีฮัวเนี่ยบูทีฮัวได้ทำไป4แต้มเว้นที่ส่วนทำ11แต้มในขณะที่เมื่อวานนี้คนที่ทำแต้มสูงสุดของไทยเนี่ยก็คือวิรพันธ์อภินิพงศ์14แต้มอ้อมหลังครับออกมาแหมเขารู้ทันนะเขาบล็อกติดเลยครับดูทีมิน15เลยตอนนี้แต้มโดทีมินบล็อกได้นะครับอ้อมหลังมารอเลยครับโดทีมินเต็มมือเลยเงียนทีทูหัวครับเสิร์ฟออนุมาต้องฉีกซ้ายฉีกขวาก็ไปตบ14ต่อ15อัมพรเปลี่ยนกลับเข้ามาปลื้มจิตเสิร์ฟครับนิ่งหน่องเสิร์ฟ เสิร์ฟจะข้ามไม่ข้ามแหลครับยังรองได้ครับหัวสาวตบลงครับออนุมาเอาให้ออกอีกเอ้าโอ้ย16ต่อ14นำ2แต้มครับเวียดนามเข้าเบรกที่ครั้งที่2ครับ